จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่4กรกฎาคม2564โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรที่สนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้พาสเจอร์ไลฟ์มาแล้ว5เหตุผลที่ทางศิวกรเจตกุลพร้อมจะลุยศึกเจลีกโดยงานนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเหลือเกินนะผมสำหรับทางสิงห์เชียงรายเจ็ดหนึ่งเดียวจากแดนสยามที่ออกไปวาดลวดลายในศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มที่ประเทศอุซเบกิสถานซึ่งล่าสุดสามารถเก็บ1แต้มสำคัญหลังได้ตามตีเสมอคัมบะโอซาก้าจากญี่ปุ่นไป1-1ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของเกมพร้อมหลังอันดับ3ของกลุ่ม H มีอยู่4แต้มจากทั้งหมด3นัดตามหลังชูมุกฮุนไดมอเตอร์จ่าฝูงและคัมบะโอซาก้ารองจ่าฝูงอยู่3แต้มและ1แต้มตามลำดับนั่นเองโดยแน่นอนว่าโอกาสผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ยังเปิดกว้างอยู่นะส่วนนักเตะที่โชว์โดดเด่นของทีมคงจะหนีไม่พ้นเจ้าเฟยศิวกรเตียตะกุลที่ยิงไปแล้วถึง1ประตูในเกมที่ชนะแทมปิเนสโปรเวอร์เป็น1-0และก็มีส่วนกับประตูในเกมล่าสุดจนแฟนบอลเชียร์ให้เจ้าตัวนั้นย้ายไปเล่นในศึกเจลีกทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเหรอเขาเจ๋งพอจะเล่นบนลีกสุดๆของแดนประดิษฐ์ได้หรอนี่คือ5เหตุผลว่าเขานั้นพร้อมออกไปหาความท้าทายใหม่บนแผ่นดินซามูไรแล้วโดยงานนี้เริ่มจาก1กันก่อนก็แล้วกันนะฮะฟอร์มเด่นในศึก ACL ตลอด3เกมที่ลงสนามให้กับทางสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดโดยใน ACL เขาคนนี้ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นทั้ง3นัดโดยเฉพาะเกมที่เอาชนะแทมปิเนสโปรเวอร์เป็น1-0เขาลงมาเป็นตัวสำรองก่อนยิงประตูชัยช่วยทีมเก็บ3แต้มโดยล่าสุดก็ยิงไปติดแนวรับกัมบะโอซาก้าก่อนจะเข้าทางปืนของบินโปรซิมากดเปรี้ยงเดียวหายพาทีมเก็บ1แต้มสำคัญไม่ใช่แค่3นัดนี้เท่านั้นเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาศิวกรนี้ก็เล่นอย่างโดดเด่นทุกนัดที่ลงสนามในรอบแบ่งกลุ่มรายการเดียวกันนี้แถมทำได้1ประตูในเกมที่เสมอกับทางเมเบิลวิคตอรี่ไป2-2จนคว้ารางวัล Man of the Match ในเกมนั้นไปครองด้วยความโดดเด่นแบบนี้คงจะมีหลายทีมใน J-League นะฮะหรือ K-League สนใจดาวเตะซ้ายพิฆาตรายนี้ไม่ใช่น้อยถ้ายื่นข้อเสนอโดนใจไม่แน่ทางสิงห์เชียงรายนั้นอาจใจอ่อนปล่อยตัวเจ้าเฟยไปค้าแข้งต่างแดนก็เป็นได้จะมาข้อที่2ดีกรีทีมชาติไทยแม้ศิวกรจะไม่ใช่ตัวเลือกอันดับ1ในทัพช้างศึกแต่การติดทีมชาติอย่างสม่ำเสมอในช่วงหลังโดยเฉพาะในยุคของเซนเซอากิระนิชิโนะกุนซือเลือดซามูไรเป็นเครื่องการันตีแล้วว่าเขาถือเป็นกลุ่มผู้เล่นระดับแนวหน้าของเมืองไทยแถมการไปประจนภัยกับทีมชาติไทยบ่อยครั้งย่อมเป็นการสั่งสมประสบการณ์และยังเป็นการพัฒนาฝีเท้าของตนเองอย่างต่อเนื่องแม้เจอสถานการณ์ที่กดดันเขายังเล่นได้อย่างต่อเนื่องนิ่งสุขุมเยือกเย็นจนต้องยกนิ้วโป้งให้10นิ้วต่อมาข้อที่3นิชิโนะคอนเนคชั่นเลยนะหลายคนคงไม่รู้มาก่อนว่าทางเซนเซอากิระนิชิโนะกุนซือผู้ล่องหนของทีมชาติไทยปรับปรื้มฝีเท้าของเจ้าเฟยคนนี้เป็นอย่างมากเลยแม้จะไม่ได้ส่งลงสนามเป็นตัวจริงเลยแต่หากทีมต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงสนามเพื่อจะแก้เกมเจ้าเฟยคนนี้จะเป็นนักเตะคนแรกที่ถูกเลือกให้ลงสนามโดยเชื่อมาว่างานนี้จะมีหลายทีมสอบถามข้อมูลของศิวกรจากทางลุงนพไม่ใช่น้อยแม้เขาจะไม่สามารถพาทีมชาติไทยไปถึงฝันได้แต่ชื่อเสียงและบารมีของนิชิโนะนั้นก็โด่งดังในญี่ปุ่นไม่ใช่น้อยไม่แน่ว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นใบเบิกทางสู่เจลีกของศิวกรก็เป็นได้นะต่อมาข้อที่4อายุกำลังเข้าสู่ช่วงพีที่สุดแล้วในวันที่7กรกฎาคมนี้ศิวกรนั้นจะอายุครบ20ปีเต็มถือเป็นช่วงอายุที่ดีสุดนะของนักฟุตบอลเลยก็ว่าได้ทั้งตัวกระดูกร่างกายจิตใจและความพร้อมทุกอย่างที่สั่งสมมาแถมเขาเป็นนักเตะที่มีระเบียบวินัยและความเป็นมืออาชีพสูงการที่เขาลดน้ำหนัก5กิโลกรัมก่อนจะเข้าทัวร์นาเมนต์การันตีได้เลยว่าเขาดูแลตัวเองอย่างดีและมีความอดทนสูงขนาดไหนเชื่อมาว่าศิวกรจะเอาตัวรอดจากความเข้มข้นของลูกหนังเจลีกได้อย่างแน่นอนและข้อท้ายข้อที่5นะผมงานนี้เล่นได้หลากหลายตำแหน่งแม้ว่าศิวกรนี้จะแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวตำแหน่งปีกแต่ยุคสมัยที่ระบบการเล่นของเกมฟุตบอลเปลี่ยนไปดาวเตะรายนี้สามารถปรับตัวเข้ากับเทรนด์ลูกหนังอย่างกลมกลืนไม่ว่าจะเป็นการเล่นปีกที่เขาถนัดนะหรือว่าเพลย์เมคเกอร์หมายเลข10หลังหน้าตัวเป้าเขาก็ทำได้ไม่เลวหรือจะถูกขยับไปปั้นเกมแดนกลางแบบหมายเลข8ก็พร้อมรับใช้นะครับนายหากทีมขาดกองหน้าเขาก็พร้อมสวมบทบาทฟอลไนท์หรือกองหน้าตัวหลอกได้เช่นเดียวกัน
ที่สำคัญจุดเด่นของเขายิงไกลคอสบอลหรือแทงบอลทะลุช่องยังทำได้จนหน้าปรบมือให้เรียกได้ว่าเขาเป็นมือหนึ่งในนักเตะที่ครบเครื่องมากคนหนึ่งเลยก็ว่าได้หวังว่าในอนาคตอันใกล้นี้เราจะได้เห็นศิวกรคนนี้ไปเล่นในเจลีกจริงๆซึ่งนอกจากเขาจะเจอความท้าทายครั้งใหม่แล้วสโมสรทางสิงห์เชียงรายและก็ทีมชาติไทยจะได้กลับมาเต็มๆทั้งเงินและก็กล่องที่สำคัญยังเป็นการเปิดทางให้นักเตะรุ่นใหม่กล้าออกไปหาความก้าวหน้าในทางอาชีพต่อไปกันอีกด้วยนะนี่นะผมก็เป็น5ข้อนะฮะที่เป็น5เหตุผลที่ว่าเจ้าเฟยคนนี้พร้อมจะตะลุยในศึกเจลีกกันแล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าอนาคตของเจ้าเฟยจะเป็นเช่นไรก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เจ้าเฟยไปเล่นเจลีกที่ญี่ปุ่นกันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับวิทมาหรือวิกเตอร์เปิดใจถึงเกมที่เอาชนะแชมป์เวียดนามไป 2-0 นัดเมื่อคืนนี้โดยงานที่ห้องแถลงข่าวของสนามปทุมธานีสเตเดียมออริเลโอวิทมาเฮดโค้ชบีจีปทุมกล่าวชื่นชมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของแข้งเดอะรับบิทในการปราบเวียดเทล FC ไป 2-0 ในนัดที่3ของศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2020หวังลูกทีมโชว์ฟอร์มได้ดีกว่านี้ในแมตช์ต่อไปโดยหลังเกมวิทมาได้กล่าวถึงฟอร์มการเล่นของทีมว่าคืนนี้คือเกมที่เหนื่อยสำหรับพวกเรานะเราไม่ต้องการให้รูปแบบเกมออกมาเป็นแบบนี้เราไม่ต้องการจะเล่นเกมที่มีการโต้กลับไปมาตลอดทั้งเกมเพราะนั่นทำให้ต้องเหนื่อยกว่าที่จำเป็นโดยรวมแล้วเราควรเล่นได้ดีกว่านี้แต่ผมเห็นใจลูกทีมทุกคนเนื่องจากพวกเขาต้องเตะ3นัดในเวลาเพียง9วันจนอาจจะเกิดอาการล้าก็เป็นได้เพราะเก็บตัวมา5สัปดาห์แล้วโดยไม่มีแมตช์การแข่งขันอย่างเป็นทางการนี่คือข้อเสียหรือเป็นข้อเสียเปรียบ1จุดของเราแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ภูมิใจที่ได้เห็นผู้เล่นทุกคนร่วมใจกันสู้จนคว้า3แต้มมาได้นี่คือสิ่งสำคัญที่สุดณเวลานี้วิกเตอร์คาโดโซนั้นคือหนึ่งนักเตะคนสำคัญในชัยชนะเหนือแชมป์วีลีกเวียดนามโดยกองหลังชาวบราซิลคนนี้เจ้าของผู้เล่นรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเกมนี้ให้ความเห็นถึงฟอร์มการเล่นของตนและก็ชี้มาว่าขอบคุณนะครับผมสำหรับรางวัลแน่นอนผมดีใจมากเลยแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือ3คะแนนของเราในค่ำคืนนี้และอย่างที่2ก็คือฟอร์มการเล่นของเราในมุมมองของผมเห็นด้วยกับโค้ชผมว่าเรานั้นน่าจะทำให้ดีกว่านี้เรามีไอเดียในการเล่นที่ยอดเยี่ยมเช่นการที่เรานั้นสามารถขึ้นเกมจากหลังไปหน้าได้ดีส่วนท้ายเกมเราต้องเหนื่อยกันหน่อยซึ่งก็ปกตินะฮะสำหรับฟุตบอลระดับสูงเช่นนี้ต่อไปก็คือการพักฟื้นซึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายเลยนะต้องเล่นติดกัน3นัดทุก9วันแต่เรายังมีสงครามกับพวกเขารออยู่ข้างหน้าโดยสำหรับสโมสรบีจีปทุมจะลงสนามในศึก AFC Champions League 2021รอบแบ่งกลุ่มนัดที่4พบกับทางเวียดเทล FC ในวันจันทร์ที่5กรกฎาคมนะฮะในเวลา 21:00 นตามเวลาของประเทศไทยที่สนามปทุมธานีสเตเดียมนั่นเองก็ฝากติดตามพวกเขาไว้กันด้วยกันแล้วกันครับและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่4กรกฎาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ